อัแล้วคาข้อ46ถาม่าข้อได้ถูกนะข้อหนึ่งในการแบ่งเซลล์นะคะถ้าในเซลล์ร่างกายจะมีโครมโซม44แท่งขาดโครมาโซมเพศสองแท่งคุณพระโครโมโซมโครมโซมในเซลล์ร่งางกายผิดเลยในเซลล์ร่างกายก็จะมีโครมาโซมเพศกับโครมาโซมร่างกายเหมือนกันนะคะมีทั้งเพศทั้งร่างกายเหมือนกันหมดเลยไม่ได้เกี่ยวว่าเออมันจะต้องขาดโครมาโซมเพศไปในเซลล์ร่างกายก็มี ในเซลล์สืบพันธุ์เองก็มีทั้งโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศเหมือนกันถูกป่ะดูจำอย่าสับสนคำศัพท์นะคะข้อ2ในการแบ่งเซลล์ค่ะการแบ่งนิวเคลียสจะใช้เวลานานกว่าแบ่งเซลล์ประซึมมากถูกดูจากภาพของการแบ่งเซลล์ถูกไหมการแบ่งนิวเคลียสเริ่มตั้งแต่ g 1 s g 2เป็นถึงระยะไมโอไมโตซิสไมโอซิ o, สแล้วก็ว่าไปการแบ่งเซลล์ประซึมค่ะแต่เซลคาริสติกมีแค่นี้นะคะดังนั้นข้อ2ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกจริงๆตอบข้อ2องไปก่อนเลยมันง่ายข้อ3ค่ะ ในเซลที่กําหนดให้เกิดแบ่งเซลลจะพบทั้งโครมโซมและโครมาตินส่วนเซล์ที่ไม่แบ่งเซลจะพบเฉพาะโครมโซมเท่านั้นผิดตรงไหนโครมาโซนจะพบได้ยังไงไม่ไม่ได้แบ่งเซลเนี่ยเส้นใหญ่จะเป็นเส้นใหญ่เลยลูกมันจะเป็นเส้นใหญ่โ,โครมาตินถูกไหมที่เป็นแบบว่าจะไม่ได้ขดมันต้องโง่อะเ้ยเส้นใหญ่โครมาตินก็อยู่ในเซลธรรมดาทั่วๆไปอยู่ในนิวเคลียสแล้วแหละลองลอยเป็นแบบพญาอยู่ในนิวเคลียสนั่นเองก็เลยผิด ข้อ4การแบ่งเซลล์ไมโอซีสเท่าน,นั้นที่มีบทบาทต่อการสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตเฮ้ยไมโอซีสิบพันได้ไหมได้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกันได้ไหมอาญาสับสนนะคะใน,นข้อนี้ก็เลยผิดข้อ5ค่ะในเซลล์หนึ่งหนึ่งทุกระยะของการแบ่งเซลบบเซล์แบบไมโอซีสจะมีความแตกต่างกันจากเซลล์แบบไมโอซีสจะมีความแตกต่างจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสอันนี้ก็ผิดจำได้ไหมไมโทซีสจะเหมือนกับอะไรลูก ไมโอซีสองอาเห็นว่ามันจะคล้ายๆกันถูกไหมออผิดนะจ๊ะยิงไงน,นะเทโลเฟก็คล้ายกันนะนค,ะนนครับแล้วก็เรื่องข้อสองเนาะสี่สิบเจ็ดค่ะนมื่อคนทองในป่าแห่งหนึ่งนะคะมีจำนวนน้อยและมีขนาดประชากรไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานานและก็คือคงที่และเสถียรทีนี้คะ่ะนักนักอนุรักษ์นะคะช่วยกันสร้างโพรงไม้เทียมขึ้นในป่าแห่งนั้นนะคะ ขึ้นมาจำนวนหนึ่งเพื่อให้นอกอะไรลูกใช้พงไม้นั้นเนี่ยทำรังและปากอนนันกปรากฏว่าทำไมลูกนกขุนทองในป่าของเราก็เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีแต่ปรากฏเพิ่มไปสักระยะหนึ่งก็จะคงที่และเริ่มนิ่งเหมือนเดิมนะฮะถามว่าการสร้างพงไม้นั้นทําให้นกขุนทองเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นมากเป็นมาจากเนื่องมาจากสาเหตุอะไรนะฮะทีนี้ในเรื่องของประชากรนะคะจะมีเรื่องของกราฟการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะระหว่าง time ก็คือเวลาแล้วก็เป็น population size นะคะทีนี้ time ดู time ก่อน มันจะมีการเพิ่มขึ้น2รูปแบบคือ exponential growth กับ logistic growth นั่นเองมันใน exponential growth เนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงก็คืออะไรครลูกขึ้นเลยไม่สนหินสนแดดเลยประชากรจะเพิ่มอะทำไมก็คือไม่สนแจดเลยเลยแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงของเราส่วนใหญ่เราจะเห็นว่านเป็นแบบ logistic growth curve ก็คืออะไรครลูกมีเส้นที่เราเรียกว่า carrying capacity นะฮะหรือความสามารถในการสูงสุดละอย่างเช่นอ่ะมีทรัพยากรจํากัดไว้ทําให้ประชากรของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเติบโตได้ จำกัดแต่ตัวได้แค่นี้เนี่ยล้วก็จะคงที่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราเพิ่ม carrying capacity ไปอย่างเช่นเพิ่มอาหารให้มันมากขึ้นหรือในกรณีเมื่อกี้ทําไมลูกเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ประชากรจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยไปคงที่ด้านบนอีกทีนึงถูกปะเหมือนกันดังนั้นการที่ประชากรเพิ่มขึ้นจากการทาพรงไม้เทียมก็คือเป็นการที่ที่ c a r r y i n capacity เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถ้าตัวต้นทานถึงเวลาเพิ่มขึ้นไม่ได้นะคะต้องลดลงต้องตรงกันข้าม รูปแบบการสืบพันธุ์เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนจากการที่โจทย์บอกมาถูกปะอาจจะเปลี่ยนจริงๆนะชาวติสติงอาจจะเปลี่ยนแต่จทยโจทย์ไม่ได้บอกมาอย่ามาโนโลและอย่าคิดไปเองเนจะจ๊ะฮะนั้นตอบข้อหนึ่งดีกว่านั่นเองนะคะสี่สิบแปดค่ะบริเวณชายฝั่งแห่งหนึ่งจะพบเพียงทะเลอยู่สองชนิดค่ะเพียงแรกบาลานัสนะคะอยู่บนโขดหินระดับร่างอยู่ต่ำๆเป็นประดับเพียงหินชั้นต่ำนะฮะในน้ำท่วมถึงอ่ะอีกอันหนึ่งชามาลัสนะคะโอ้ชื่อยากมาก เรียก B กับ C และกันชนิด B ด้านล่างชนิด C ด้านบนนคะคะที่น้ำอาจจะท่วมไม่ถึงถ้าสมมติว่าเขากำจัดเพียงที่อยู่ด้านบนออกเพียงอ e ีบาลานัสเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนถูกไหมไม่ขึ้นนะแต่ถ้ากำจัดอ e ีบาลานัสออกข้างบนทำไมลงมาได้อาฮ่าข้อมูลนี้บอกว่าไหลแสดงว่าปัจจัยจำกัดในการแพร่กระจายของ E, e. เพียงที่อยู่ด้านล่างคืออะไรอ่า เป็นแบบนี้ถูกไหมกําจัดด้านล่างออกอาไม่อันดับแรกกําจัดด้านบนออกด้านล่างไม่ขึ้นไปอ่าถูกแต่ถ้ากําจัดด้านล่างออกจะบนลงมาได้นะคะนั่นหมายความว่าแทนแดนแดนแดนนี่นั่นนี้าแบบเพียงหินเนาะเพียงหินที่ปัจจัยจํากัดให้เพียงหินอีโตวด้านล่างเนี่ยไม่สะรแนขึ้นไปข้างบนเพราะว่าอะไรลูกกระแสน้ําขึ้นนั้นลงนันเองเพราะว่าโจทย์บอกมาชัดเจนว่าทาไมคะมัน มันขึ้นที่น้ําทะเลท่วมถึงนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าต่อให้กัจกัดเพียงหินนัานบนออกแล้วน้ํามันไม่ขึ้นไปถึงอะ่ะเพียงหินตนลากอีบารันัดก็ไม่ได้ขึ้นไปถูกปะ่ะเพราะว่าน้ําไม่มีนะคะ่ะประมาณนั้น49ค่ะไม่ก็มีการปนเปื้อนการจัดสมของสารพิษลงสู่แหล่งน้านานนะคะสารนั้นถูกถ่ายทอดไปตามหงวงโสวอาหารดังนี้มีแผงต้นพืชแผงแองกอนสัตว์ไปปลาเล็กไปปลาใหญ่แล้วก็ไปนกกินไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าหาสาร,า,หารนั้นนะคะเป็นสารที่สะสมได้ ในเนอเยื่อของสิ่งมีชีวิตนะคะและจะพบสารนั้นในสัตว์สิ่งมีชีวิตตามลาดับจากคาร์อนต่ําไปสูงได้อย่างไรแน่นอนนะคะสารพิษมันจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพลังงานถูกไหมพลังงานเราบอกไปวลาทำไมคะลูกมันจะลดลงถูกไหมคะพลังงานจะลดลงตามกฎที่เรียกว่าเทนอะไรคะเทนบปเซนตอคะแต่ถ้าเป็นสารพิษมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับสุดท้ายยิ่งท้ายๆเนี่ยทำไมคะสารพิษยิ่งเยอะขึ้นนะคะเราเรียกกระบวนการสะสมสารพิษว่า magnification นะคะสะสมสารพิษอันนี้นะคะลูกปีที่แล้วนะคะออกมาตรง,ตรงๆเลยแม้ถามว่า magnification คืออะไรประมาณเนี้ยเออบาทว์เลงานะะในก้าสามมันมักเลยนี่แหละจะไม่ได้แต่นี้คือแบบเฮ้ยง่ายมากนะคะด้านนั้นก็ทำไลูกตอบอะไรดีก็เลยตอบข้อข้อ,ขอที่ข้อที่ 3นั่นเองเพราะวอะไรคะลูกก็ไล่เลยนกกินปลาทำไมคะลูกเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายอย่างสุดทำไมสารพิษเยอะสุดแล้วก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงมาเรื่อยๆเ,เพราะไม่เกิดการแมกนิฟิเคชันหรือไม่เกิดการสะสม50ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเริ่มต้นของการแบ่งการเปลี่ยนแปลงแฮนที่แบบปสมภูมมหรือ primary s u c c e s s i o n เนี่ยนะคะถามว่าข้อใด สังคมที่เป็นสังคมแบบสมบูรณ์อ่าสังคมสมบูรณ์คืออะไรคะลูกแน่นอน succession ถ้า succession ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งมีชีวิตยังไงลูกอ่ะตอนแรกเป็นโขดหงโขดหินเป็นภูเขาไฟระเบิดก่อนไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนเลยถูกป,ปะก็เพิ่มคือนติมึืออาจจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าก,ก่อนไม้เล็กไม้พุ่มไม้ยืนตน้นแล้วก็ไม้ใหญ่นะฮะดังนแ้นแน่นอนพืชเด่นของสังคมสมบูรณ์หรือเป็นที่เป็นแบบพวก climax community เนี่ยนะคะ ใครแม็กคอมมูนิตี้ทำไมทำไมลูกจะต,ต้องเป็นป่าทำไมป่าลึกๆทำไมคะมีต้นไม้ใหญ่ทําไมเยอะมากไม้ยืนต้นเยอะมากถูกไหมคะเออไม่สองสามก็สี่โครงสร้างของสายอาหารค่ะก็ยิ่งทำไมลูกซับซ้อนยี่มากกว่ามวลค่าก็ต้องมากกว่าตามไปด้วยแน่นอนค่ะตัวสิ่งีก็ต้องมากกว่าทําให้ตอบข้อที่มากกว่าคือข้อสี่ค่ะว่ามากทุกอันอ่าไงแมะไง ต่อไปค่ะเราจะมาดูเรื่องของศักยภาพการเดี๋ยวเราให้น้องพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ